ามต่อ13กันยาต้องติดต่อยังไงใช่ไหมถามแทนทุกคนเออต้องทำยังไงเมื่อสักครู่ถามพี่ชินบอกว่าให้ไปที่เพจปฏิวัติกัญชาแล้วอินบ็อกเข้าไปครับเพจปฏิวัติกัญชาเนี่ยจะเข้ายากหน่อยเพราะว่าคำปฏิวัติกับกัญชาเนี่ย Facebook เขาไม่รับเพราะนั้นเราต้องอ้อมพิมพ์ชื่อปฏิวัติกัญชาไปใน Google นะครับขึ้นมาแล้วก็กดเข้าไปมันก็จะมีขึ้นมาใน Facebook ทีมต้องอ้อมๆฮะเข้าไปในนั้นแล้วเนี่ยจะมีกำหนดทุกอย่างว่าจะอบรมที่ไหนเมื่อไหร่นะครับแล้วก็สมัครยังไงนะครับอันนี้อยู่ในนั้นหมดเลยซึ่งคนสมัยใหม่เนี่ยคงจะง่ายนะครับแต่ผมทำไม่เป็นโอเคทีมงานทำให้ครับเข้า Google แล้วพิมพ์ปฏิวัติกัญชาอย่าไปค้นหาใน Facebook จะไม่เจอนะครับเข้าไปที่ google.com แล้วก็พิมพ์คำว่าปฏิวัติกัญชาแล้วที่มีปฏิวัติกัญชา Facebook ก็เข้าไปในนั้นนะครับเข้าไปในนั้นแล้วก็จะไปดูกำหนดการออกหรือยังฮะคุณชินยังไม่ออกมั้งที่ของอุบลออกหรือยังออกวันแต่บอกวันแต่ยังไม่บอกสถานที่นะครับงั้นก็อินบ็อกไปถามแล้วกันเอาง่ายๆนะอินบ็อกไปถามแล้วกันถ้าสมมุติ13ก็อาจจะยังไม่ได้มาหรือคนฟังอยู่จังหวัดอื่นแรงต่างเนี่ยจะหาได้ที่ไหนครับอาจารย์เดชาครับหาเลยนะครับหาน้ำมันกัญชาของสูตรอาจารย์เดชาหาได้ที่ไหนครับผมคิดว่าถ้าวันนี้ขึ้นตำรับแล้วนะครับเดี๋ยวไม่กี่วันเราก็ไปทำที่กรมการแพทย์แผนไทยแล้วก็เดือนหน้านี่ครับได้แจกแน่ๆแล้ว20แห่งต้องตามนะครับว่าที่ไหนบ้างทั่วประเทศเนี่ยโรงพยาบาล20แห่งจะแจกฟรีครับเดือนแรกแสนขวดเนี่ยผมจะเอาไปแจกเอง 25,000 ขวดอีก 75,000 ขวดเนี่ยแจก20โรงพยาบาลถ้าไม่พอเดือนหน้าเราจะทำเพิ่มครับเพิ่มจนกว่าจะพอนะครับเพราะว่าเราเบิกไป1ตันเนี่ยวันนี้คงไปเบิกแล้วล่ะแล้วก็ทำได้ล้านขวดอย่างน้อยเพราะฉะนั้น1ล้านขวดเนี่ยเรามีอยู่แล้วจะทำได้ถ้าหมดเมื่อไหร่ไปเบิกอีก18ตันได้เลยครับเพราะนั้น18ล้านขวดเนี่ยเราทำได้อยู่แล้วนะครับเท่าที่มีวัตถุดิบนะครับเพราะนั้นก็ขอไปขอกันเยอะๆนะครับให้ไม่พอเนี่ยเราจะได้ทำเพิ่มให้ขอที่ไหนฮะก็โรงพยาบาลที่กำหนด20แห่งนะครับไปขอแต่ไม่มีอยู่บนไม่ทราบครับต้องไปเปิดดูครับผมยังไม่ทราบเลยว่ามีไหมฮะโรงพยาบาลสรรพสิทธิ์เตรียมไปขอได้เลยครับเมื่อสักครู่ก็เห็นท่านรองผอ.มาครับเดือนหน้าได้โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์สอบถามเดือนหน้านะครับแล้วถ้าเห็นมีแต่แจกฟรีมีขายไหมครับไม่ขายครับเพราะว่าผมแจกฟรีรัฐบาลก็แจกฟรีด้วยถ้ามีขายคือใต้ดินครับที่เขาทำผิดกฎหมายนั่นแหละเดี๋ยวนี้ก็มีขายอยู่เนาะแต่ว่า1มันแพง2คือสูตรไม่รู้เรื่องนะครับ3อาจจะอันตรายเพราะว่าหยอดตาไม่ได้มันใช้แอลกอฮอล์สกัดเพราะนั้นไม่ควรจะซื้อแล้วครับรออีกสักไม่ถึงเดือนก็ได้รับแจกแล้วครับสูตรของผมที่ปลอดภัยแน่ๆแล้วก็ฟรีด้วยแล้วก็มีคนติดตามประเมินผลนะครับมันจะเป็นระบบมากกว่าเพราะฉะนั้นถ้าเราได้ฟรีแล้วไม่พอเดี๋ยวเดือนหน้าเขาก็ทำเพิ่มเพราะนั้นให้รอแจกดีกว่าไม่ต้องไปซื้อแล้วครับสรุปว่าน้ำมันกัญชาสูตรของอาจารย์เดชาจะไม่มีขายเด็ดขาดครับไม่มีครับถ้ามีคนมาบอกว่าเนี่ยสนิทกับอาจารย์ทำขายใต้ดินอะไรเนี่ยไม่จริงคือหมอพื้นบ้านเนี่ยไม่ต้องเรียนนะครับแต่ว่าคุณสมบัติข้อหนึ่งต้องมีก็คือต้องไม่แสวงประโยชน์ก็คือต้องไม่ขายถ้าขายเมื่อไหร่ผมถูกถอดออกจากหมอพื้นบ้านทันทีครับอันนี้เป็นกฎระเบียบครับแต่ถ้าจะมาเรียนรู้แบบวันที่13แล้วไปทำเองเนี่ยอาจารย์เดชาจะดีอย่างยิ่งคือทำเองเนี่ยทำใช้เองเนี่ยผมคิดว่าแม้จะผิดกฎหมายแต่ว่าเขาคงลดหย่อนให้นะครับเขาก็ไม่ตามไปจับหรอกแต่ว่าอนาคตผมเชื่อว่าเราต้องถูกกฎหมายแน่สำหรับผู้ป่วยนะครับแต่ว่าช่วงนี้เราไม่ต้องรอกฎหมายหรอกเราต้องทำนำกฎหมายไปก่อนเหมือนผมเนี่ยผมยอมทำไปก่อนแล้วให้เขาจับนะครับพอจับแล้วเขาพบว่ามีคนสนับสนุนเยอะเนี่ยเขาก็ไม่จับแล้วเขาให้ผมทำได้ดีกว่าเดิมอีกเพราะนั้นเราต้องฝืนกฎหมายที่ยังไม่ดีนะครับเขาเรียกว่าอารยะขัดขืนขัดขืนแล้วเนี่ยพอมันดีแล้วคนทำเยอะรัฐบาลต้องเปลี่ยนกฎหมายตามเราไม่ใช่ให้รอกฎหมายเปลี่ยนเนี่ยมันจะเป็นประเทศที่ด้อยพัฒนานะครับประเทศพัฒนาแล้วเขาต้องขัดขืนกฎหมายที่ไม่ดีแล้วก็ยอมให้เกิดเรื่องขึ้นก่อนแล้วพอเกิดเรื่องแล้วคนส่วนใหญ่ไม่เอากฎหมายเก่ากฎหมายก็ต้องเปลี่ยนอันนี้เป็นวิธีการของประเทศเจริญแล้วครับผมที่ทำก็ขัดขืนนั่นแหละแล้วเขามาจับผมสุดท้ายก็ต้องยอมตามผมเพราะว่ามันไม่ถูกศีลธรรมนะครับนี่ถ้าผมไม่ทำขัดขืนเนี่ยป่านนี้เดือนหน้าก็ไม่ได้แจกแล้วครับเนี่ยผมทำเมื่อยอมให้เขาจับเมื่อเดือนเมษานะครับพอเดือนกันยาแล้วก็ได้น้ำมันผมมาแจกอันนี้ก็คือวิธีการที่เราขัดขืนเพื่อให้มันดีขึ้น
พราะในกฎหมายบางอย่างที่ไม่ดีเนี่ยเราไม่ต้องไปเชื่อฟังหรอกครับเราต้องขัดขืนเพื่อให้มันเปลี่ยนให้ดีขึ้นอันนี้เป็นแบบอย่างของประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับไม่ใช่ว่ายอมไปทุกอย่างนะมันจะถูกกดขี่เปล่าๆอันนี้เราต้องช่วยตัวเองโดยการขัดขืนกฎหมายที่ไม่ถูกต้องครับอาจารย์ยาวมานปรบมือได้ไม่ผิดกฎหมายนะครับปรบมือได้ดังได้ครับอาจารย์ยาวมานครับมีวิธีการปลูกที่ถูกกฎหมายไหมปลูกแล้วสกัดใช้เองได้หรือไม่ก็คืออย่างที่ทางสภาเกษตรได้ดำเนินการก็คือต้องคุณต้องตั้งวิสาหกิจชุมชนนะคะแล้วก็ต้องอิงเป็นกลุ่มขึ้นมาแล้วก็ขออนุญาตซึ่งทางอย.เขาจะเข้าไปดูและกำกับในเบื้องต้นนะใน5ปีแรกนะที่คุยกันในรายละเอียดนะคะเพราะนั้นพวกอาจารย์ต่างๆที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหรือราชมงคลใครต่างๆอันนี้ค่ะขอให้ตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนนะคะอาจารย์ก็อยากจะมาช่วยอาจารย์อีกแรงหนึ่งนะว่าทำยังไงที่เราจะปลูกให้มันเป็นต้นเบลเลอร์เธออย่างนี้ค่ะมีเทคนิคเรียบร้อยแล้วนะถ้าใครอยากจะทราบอันที่สองในใจของอาจารย์เองว่าไม่อยากจะให้นำพันธุ์ต่างประเทศเข้ามาเท่าที่ทราบที่ถูกกฎหมายที่ทำ MOU กับต่างประเทศทำสัญญาของมหาลัยต่างๆอันนี้นะคะเขาทำ MOU แต่เขาเอาเมล็ดจากต่างประเทศเข้ามาซึ่งพันธุ์ของไทยแนะนำพันธุ์ไหนครับขอโทษครับอาจารย์อาจารย์สองอันหางกระรอกกับตะนาวสีหางกระรอกกับตะนาวสีนะฮะแต่ว่ามันแต่ละพื้นที่จะได้ยาไม่เหมือนกันไม่ใช่เหรออาจารย์ครับคือมันมีทั้ง226ชนิดเท่าที่อาจารย์เห็นลักษณะของเม็ดมันนะฮะเราต้องรอระยะเวลาหนึ่งที่หลังจากที่อาจารย์เข้าสู่มาในคนแก่อาจารย์ดร.บังอ่อนซึ่งเป็นเภสัชกรอยู่แล้วค่ะเราก็จะต้องปลูกขึ้นมาให้เป็น harvesting index ขึ้นมาก่อนครับนะแล้วต่อไปนี้เราจะทำเป็นโคลนนิ่งในใครไม่ทราบโคลนนิ่งที่อาจารย์พูดเอายอดมาทำเลยนะคะค่ะมันจึงจะนิ่งครับพี่ชินครับมาช่วยผมหน่อยครับตอนนี้มันมาที่ผมเยอะแล้วผมไม่รู้มันเป็นอะไรบ้างครับพี่ชินครับขอโทษนะครับช่วยผมหน่อยช่วยแยกให้ผมหน่อยนะครับมันจะอันไหนที่ควรเจอนั้นเพราะเยอะมากขอบคุณครับครับพอเราได้ปุ๊บสมมติว่าเราเลือกไอ้หางกระรอกเรามีสมุดที่ต่างว่า10ชนิดที่อาจารย์เห็นว่ามันมั่นใจนะฮะว่ามันสูงก็ปลูกขึ้นมาครับเราจะดูว่ามัน harvesting index มันเวลาเท่าไหร่นะที่จะออกดอกนะฮะพอออกดอกก็วิเคราะห์หาสารสองตัวนี้ทันทีนะคะพอได้ปุ๊บอันนี้ดีปุ๊บเราก็คัดเลือกออกมาก็ทำโคลนนิ่งเลยนะฮะ คือไม่ต้องไปหาเมล็ดอีกตัวต้นนะฮะขยายทันทีเลยตอนนี้วิสาหกิจที่ว่าเนี่ยทำได้แล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะต้องขออนุญาตโอ้ทางอย.ท่านรองนายแพทย์จะมีอะไรเสริมสั้นๆไหมครับค่ะท่านรองนายแพทย์ครับไม่มีเลยครับ โอเคครับโอเคครับมาที่จันเดชาครับแบบเม็ดกับแบบหยดต่างกันยังไงครับคือสูตรเดียวกันนะครับคือ 3% น้ำมันกัญชา 97% น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะครับเพียงแต่ว่าในแคปซูลเนี่ยเราจะใส่กี่หยดแล้วก็นับใส่สำหรับของผมเนี่ยใส่10หยดนะครับก็คือถ้าเรากิน10หยดนะกินแคปซูลไปเลยแต่ถ้าไม่ถึง10หยดเราก็นับหยดเอาแต่ว่าในแคปซูลมันหยอดตาหยอดหูไม่ได้เพราะนั้นถ้าจะหยอดตาหยอดหูหยอดจมูกอะไรเนี่ยต้องใช้แบบหยดนะครับไม่งั้นต้องไปเอาแคปซูลมาทิ่มมันก็มาบีบมันจะยากแต่บางคนบอกว่าถ้ากินรู้จำนวนแล้วเนี่ยนับหยดเสียเวลาก็บีบใส่แคปซูลให้จำนวนที่ตัวเองต้องการก็กินแคปซูลอันนี้เป็นความสะดวกแต่ว่าสูตรเดียวกันทั้งหมดครับผมมีแค่สูตรเดียวก็คือ 3% กับ 97% น้ำมันมะพร้าวตัวยาเดียวกันแต่ว่าเดียวกันทั้งหมดครับแต่ว่าแล้วแต่จะใส่แบบไหนจะหยอดใต้ลิ้นจะกินเข้าไปหยอดหูหยอดตาเนี่ยสูตรเดียวหมดนะครับของผมไม่ได้มีอะไรพิเศษเลยใช้น้ำมันมะกอกแทนน้ำมันมะพร้าวได้ไหมคืออย่างที่อาจารย์ยมานท่านบอกนะก็ว่า1มันแพง2ก็คือมันดูดซึมได้ยากกว่านะครับเพราะฉะนั้นที่ผมได้สูตรมาจากพระท่านเนี่ยผมก็ใช้น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเนี่ยมันก็ดีที่สุดอยู่แล้วเนาะแม้แต่ฝรั่งเองเนี่ยที่ยอมรับว่าน้ำมะพร้าวสกัดเย็นเนี่ยรวมกับน้ำกัญชาเนี่ยดีกว่าน้ำมันทุกชนิดในโลกไปดูใน YouTube ก็ได้เนาะเขาก็รู้แล้วตอนนี้เราเป็นเจ้าของน้ำมันมะพร้าวเองจะไปใช้น้ำมันมะกอกทำไมผมก็นึกไม่ออกว่าทำไมจะไปทำแบบนั้นครับอาจารย์ยาวมานครับถ้าคือน่าจะเราใช้กัญชาแล้วเนี่ยตรวจฉี่จะสีม่วงไหมเกิดเปิดไปผ่านด่านแล้วตำรวจตรวจเนี่ยมันจะฉี่สีม่วงไหมเท่าที่อาจารย์ทราบต้องโดสค่อนข้างสูงหน่อยถึงจะเจอแต่ถ้าเพื่อเราหยด 2-3 หยดนี้คิดว่าไม่เจอค่ะ
แบบที่อาจารย์เดชาแนะนำนี่ไม่เจอค่ะแต่ถ้าสิบหยดขึ้นไปแล้วเจอทันทีภายใน2ชั่วโมงจะเป็นสีม่วงใช่ค่ะคือการตรวจนะครับไอ้สีม่วงเนี่ยคือแอมเฟตามีนเนาะไอ้นั่นใช้ตัวตรวจเป็นสีม่วงแต่ว่า THC เนี่ยมันจะมีตัวตรวจเฉพาะนะครับซึ่งมันจะเป็นขีดๆเหมือนกับคนตรวจท้องเนี่ยนะครับมันจะเป็นเส้นๆเนาะเอาไปตรวจในนั้นเนี่ยมันจะเจอเพราะนั้นถ้าไม่ใช่เครื่องตรวจ THC เนี่ยตรวจยังไงก็ไม่เจอครับอันนี้มันจะเป็นคนละสารก่อนเนาะถ้ามีน้ำม่วงเนี่ยเป็นแอมเฟตามีนเพราะนั้นไม่ต้องกลัวครับถ้าตรวจฉี่แบบสีม่วงไม่เจอหรอกครับแต่ถ้าเห็นแบบ THC เมื่อไหร่ยอมจำนนเลยไม่ต้องเจอเพราะว่ามันจะอยู่ในร่างกายได้เป็นเดือนๆครับเพราะว่ามันสะสมในไขมันแล้วเครื่องตรวจมันละเอียดมากเหมือนคนท้องอ่ะฮอร์โมนนิดเดียวก็เจอเนาะเพราะฉะนั้น THC นิดเดียวก็เจออันนี้เราต้องถือใบเรียกว่าแจ้งเราเป็นคนไข้นะครับแบบนี้จะปลอดภัยเพราะว่าเรากินตลอดเนี่ยมันจะคงอยู่ในร่างกายเป็นเดือนเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นคนไข้เราต้องให้หมอเซ็นว่าเราเนี่ยใช้น้ำมันกัญชาไม่ใช่ไปสูบแบบสถานการณ์เนาะวิธีเดียวที่จะป้องกันก็คือต้องเอาใบรับรองหมอเนี่ยติดตัวหรือว่าใบอนุญาตที่เราไปนิรโทษกรรมนะครับติดตัวไว้ถ้าตามกฎหมายเป็นแบบนั้นแต่ว่าส่วนใหญ่เขาไม่ตรวจกัญชากันหรอกครับเพราะว่าคนสูบกัญชาหรือว่าทำกินกัญชานะเขาไม่ขับรถหรอกครับมันตาขาวมันกลัวไอ้คนขับรถส่วนมากจะยาบ้ากับแอลกอฮอล์เป็นหลักครับครับอาจารย์ประมาณครับทำยังไงไม่ให้นำกัญชาไปใช้ผิดประเภททำให้สังคมเสียหายเหมือนกับเป็นยาเสพติดอาจารย์คิดว่าอาจารย์อยู่ในยุคที่ยังไม่เป็นกฎหมายนะคะตอนที่อยู่อเมริกาที่ไอวาสเตย์นะโอ้โหเราก็ถ้าเต็มที่เลยไม่เห็นเป็นไรพอกลับมาเมืองไทยปี16จนถึงปี20ก็ยังโอเคอยู่นะคะเพราะว่าอาจารย์ว่ามันไม่เหมือนกับกินสุรานะกินเหล้ารุนแรงกว่านะคะแล้วก็สูบบุหรี่นี่รุนแรงกว่าทำให้เพื่อข้างเคียงที่ไม่สูบสามีดิฉันเองตายด้วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวเพียง87วันเท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์คิดว่ากัญชานี่ถ้าเผื่อเราให้ทุกคนเรียนรู้แล้วรู้จักนะอาจารย์ว่ายิ่งปลอดภัยกว่าเดี๋ยวบุหรี่ก็จะเป็นบุหรี่กัญชาที่อาจารย์ทราบนะคะเพราะว่าตอนนี้บุหรี่ธรรมดาจะเจ๊งแล้วขายไม่ออกนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามาเปรียบเทียบระหว่างไอ้บุหรี่กับเหล้านะคะอาจารย์ว่าทางสาธารณสุขหรือท่านที่เป็นหมอต่างๆพิจารณาให้ดีนะฮะในสภาพยุคปัจจุบันนี้แล้วว่ามันถึงเวลาแล้วที่ว่าเรานี่ก็รวยเป็นกระจุกจนเป็นกระจายนะอันที่สองปลูกทำอะไรก็ขายไม่ออกครับนะฮะตอนนี้อาจารย์รู้ว่ามาเลเซียเนี่ยเขาจะลดท่านมหาเทนะฮะจะลดการปลูกพืชตั้งหนึ่งในสามของประเทศแล้วมาเล่นกัญชงนะคะเพราะฉะนั้นเรามัวช้าอยู่ใหญ่ถูกไหมฮะต้องเร่งในเรื่องนี้แล้วดูเหมือนว่าเขาจะกังวลว่าคนที่ไปใช้กัญชาที่ผิดประเภทนี่ก็คืออาจจะใช้มากเกินไปใช้ไม่เป็นใช้แบบไม่รู้แล้วก็ทำให้เป็นภัยต่อสังคมหรือใช้เพื่อสันทนาการอะไรอย่างนี้นะไม่จริงค่ะไม่งั้นก็คนก็สูบบุหรี่ตายกันหมดแล้วถูกไหมคนก็กินเหล้ากันหมดแล้วถูกไหมคะถ้าเมื่อมันรู้อันนี้แล้วเรียนรู้ทุกอย่างเนี่ยทุกคนก็ต้องปรับตัวเองเด็กเดี๋ยวนี้ยิ่งฉลาดข่าวสารยิ่งมีอะไรมากมายไม่เป็นหรอกค่ะครับดันเดชาครับเนปทากับแอลกอฮอล์ใช้สกัดต่างกันอย่างไรคือแอลกอฮอล์เนี่ยมันละลายน้ำได้นะครับเพราะนั้นเวลาเอาแอลกอฮอล์สกัดเนี่ยสิ่งที่ละลายน้ำได้มันออกมาหมดเลยครับเช่นโลหะหนักยาฆ่าแมลงไอ้พวกยางพวกอะไรต่ออะไรนะครับตะกอนมาเพียบเลยครับแต่ว่าเนปทามันเป็นปิโตรเลียมมันจะดึงเอาไขมันมาอย่างเดียวเพราะนั้นมันไม่มีของปนเปื้อนออกมาเพราะนั้นเนปธาผมสกัดนะครับผมหยอดตาหยอดหูหยอดอะไรก็ได้หมดแต่ว่าแอลกอฮอล์คุณไปหยอดเดี๋ยวก็ตาบอดนะครับอันนี้เห็นชัดว่ามันอันตรายนะครับอันที่สองก็คือไอตัวเอนโดคาร์บินอยด์นะพวก THC CBD อะไรพวกเนี้ยงานวิจัยมีนะครับว่าถ้าคุณใช้เนปธาสกัดเนี่ยสมมติว่าคุณได้พันหน่วยเนาะแต่ว่าแอลกอฮอล์สกัดได้แค่ร้อยหน่วยการต้มเอาเฉยๆโดยน้ำมันไอมะกอกนะได้ต้อง400หน่วยอะดีกว่าแอลกอฮอล์ต้องเป็น 3-4 เท่าเนาะเพราะนั้นแอลกอฮอล์เนี่ยได้ยาน้อยสิ่งปนเปื้อนเยอะอันเนี้ยมันไม่ควรจะใช้อยู่แล้วแต่ว่าเมืองไทยหลบๆตาใช้กันเป็นทั่วไปเลยอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องอยู่แล้วนะครับแต่ว่าความนี้เขาไม่หาความรู้ไงไปดู
YouTube ฝรั่งทําตามเขาอย่างเดียวอันนี้มันเป็นข้อเสียของคนไทยที่ไม่ก็ต้องการหาความรู้ครับทําแล้วก็ขายไม่รับผิดชอบอ่ะขายไปแล้วใครจะกินข้าวโรงพยาบาลหรือกินไปไงก็ไม่สนใจหรอกขายอย่างเดียวอันนี้มันเป็นอย่างนี้อยู่ครับ คนที่ทําขายเนี่ยแอลกอฮอล์ทั้งนั้นครับเพราะว่าแอลกอฮอล์เขาดูจาก YouTube มาก็ทําตามไปอย่างนั้นเองอ๋อครับอาจารย์ประมาณครับทำยังไงจะถอดกัญชาออกจากยาเสพติดเพื่อไม่เป็นช่องทางทำมาหากินของตำรวจก็อันนี้ก็ต้องให้ท่านทั้งหลายแหละที่มารับฟังแล้วเราก็ต้องให้ข่าวสารอะไรมากมายให้กับประชาชนเขาเข้าใจนะฮะเมื่อประชาชนเข้าใจก็ต้องเรียกร้องสิทธิของตัวเองที่ควรจะได้เพราะว่าสิ่งหนึ่งที่ทุกวันนี้เห็นไหมฮะตอนนี้ก็การันตีปลูกปาล์มปลูกยางแล้วมันสำเร็จไหมนะถ้าไม่สำเร็จเราก็ต้องหาสัตว์พืชอื่นเราอยู่ในเมืองข้าวอย่าลืมนะฮะว่ากัญชากัญชงตระกูลข้าวนะซาติว่าแอนซาติว่าหรือซาติว่าอินดิก้านั่นเองเรามาหวงก้างทำไมล่ะถูกไหมฮะเกษตรกรของเรายิ่งน่าสงสารที่ดินที่ทำกินก็ไม่ได้มากมายไกลกองครับถ้าปลูกกัญชงหรือกัญชาขึ้นมาเนี่ยฮะได้เงินรายได้เป็นร้อยเท่าของการปลูกข้าวหรือปลูกอะไรซะตกลงหน้าปลูกกัญชงหรือหน้าปลูกกัญชามากกว่ากันหรือทั้งสองอย่างอยากให้เริ่มต้นปลูกกัญชงก่อนนะฮะเพราะกัญชงมันก็มีสารแต่ตามกฎหมายก็ต้องตามกฎหมายก็ต้องครอบคลุมไปด้วยใช่ครับกฎหมายที่กำลังจะออกค่ะเดี๋ยวมันก็เลื้อยมาหากันนะคะเป็นพวกไฮบริดมันเลื้อยได้นะครับใช่ค่ะมันเลื้อยมันดิ้นไปหากันได้อย่างที่อาจารย์โชว์ให้ดูเมื่อกี้นี้แล้วค่ะมันดิ้นไปมาด้วยกันได้นะคะก็อยากเสริมอาจารย์นิดได้ไหมครับเชิญฮะเชิญฮะคือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องการเมืองนะครับเรื่องกัญชายาเสพติดเนี่ยกัญชาไม่ยาเสพติดครับไม่ใช่เด็ดขาดถ้าอยากรู้ง่ายๆก็ไปฟังเพลงของแอดคาราบาวนะครับตอนนี้เขาแต่งล่าสุดคอมมิชชั่นกัญชานะครับนะครับไปดูได้เลยว่า UN เนี่ยมันมาบีบให้ผิดกฎหมายเพราะว่าอเมริกามันบีบ UN อีกทีนึงแล้วจริงๆเป็นเรื่องจริงๆ Rockefeller เนี่ยเป็นตระกูลที่บีบรัฐบาลอเมริกันให้ประกาศผิดกฎหมายนะครับเพราะเขาขายยาสมัยใหม่ยาเคมีเมื่อ100ปีที่แล้วนะครับแล้วอเมริกาก็บีบ UN ให้บอกสมาชิกเนี่ยผิดกฎหมายหมดเลยแล้วจริงๆแล้วผมพบหมอนะครับเป็นหมอคนไทยเป็นศาสตราจารย์นะครับเป็นอาจารย์หมอตอนนี้แกเกษียณไปแล้วอายุ80กว่าแกเล่าให้ผมฟังด้วยปากนะครับว่าตอนที่แก40ปีที่แล้วตอนปี22นั่นแหละแกถูกคัดเลือกเป็นหมอคนเดียวนะครับท่านเผาสารสินที่อยู่เป็นเลขาปปส.นั่นนะคัดท่านไปเพราะว่า UN ต้องการหมอประเทศละคนเพื่อไปวิจัยกับกัญชาว่ามันยาเสพติดจริงหรือเปล่าเพราะตอนนั้นเขาประกาศยาเสพติดใช่มั้ยครับ UN ก็ส่งหมอทั่วโลกเนี่ยไปรวมกันเป็นทีมนะครับจากคนไทยมี1คนเป็นทีมไปศึกษาวิจัยว่ากัญชามันมีโทษไหมมันเป็นยาเสพติดไหมแต่ว่าก่อนจะวิจัยก็เซ็นก่อนว่าข้อมูลจะต้องไม่เปิดเผยนะครับ40ปีแล้วนะวิจัยกันนะครับเอาจริงเอาจังเนี่ยหมอทั้งโลกนะสรุปเลยครับเอกฉันท์ว่าไม่ใช่ยาเสพติดแล้วไม่มีโทษเสนอตรงนั้นให้ UN ไปเลยครับ UN จะประกาศว่าไม่ยาเสพติดไม่มีโทษอเมริกาวีโต้ครับไม่ยอมแล้วก็ยืนยันประกาศเป็นยาเสพติดอันนี้คือข้อเท็จจริงซึ่งหมอท่านนั้นยังอยู่นะครับแต่ท่านเล่าโดยปากเพราะว่าท่านเซ็นว่าท่านจะเปิดเผยไม่ได้อันนี้เป็นเรื่องที่แบบเราต้องรู้ครับว่าเป็นอย่างนั้นแล้วก็มันก็เป็นอย่างนี้มาตลอดเพราะฉะนั้นถ้าเราจะปลูกกัญชาจริงเนี่ยมันมีช่องว่างอนุสัญญาว่าทำยาได้เพราะฉะนั้นเราเอาช่องทำยาเนี่ยให้คนปลูกครับปลูก6ต้นเนี่ยทำยาแค่2ต้นครับ4ต้นคนไปสูงก็เรื่องของคุณครับอันนี้ศรีถนนชัยต้องทำแบบนั้นอย่าไปเอากฎหมายเป็นตัวตั้งเพราะว่ามันจะยากเอาง่ายๆนะครับประเทศลาวเนาะไม่มีกฎหมายเลยผิดกฎหมาย 100% แต่ว่าปลูกกันทุกบ้านเลยเขาก็บอกว่าเขาก็พยายามดูอยู่มันมองไม่เห็นแม้จะปลูกสีแยกไฟแดงในเวียงจันทน์เขาก็ไม่เห็นครับเพราะไม่เห็นสักอย่างเขาก็ไม่จับก็จบนี่คือศรีถนนชัยไทยก็ทำได้ครับไปดูบอกว่ากัญชงผมนึกว่ากัญชงก็ไม่จับเพราะกัญชงมันถูกกฎหมายง่ายไงเพราะนั้นเราใช้วิธีศรีถนนชัยดีกว่าอย่าไปยุ่งกับมันเลยครับไอ้กฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยเดี๋ยวเขาจะไม่ค้าขายกับเราใช้วิธีศรีถนนชัยง่ายสุดแล้วเขาก็ไม่ยุ่งกับเราถ้าเราไปยืนยันจะถูกกฎหมายนะครับมันเสียเวลาเปล่าๆเพราะนั้นวิธีที่ดีกว่าคือทำแบบลาวหรือว่าบอกว่าเป็นกัญชงก็จบนะครับให้กัญชงถูกกฎหมายแล้วกัญชาก็จะแทรกไปเองครับไม่ต้องไปเอากฎหมายหรอกมันยากครับเอางั้นเลยแหละอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์เสริมหน่อยนะคะ
อเมริกาแคนาดาควบคุมรัฐของตัวเองได้ไหมนะฮะอเมริกา11รัฐเปิดปลูกกัญชาได้ทำไมทำได้ล่ะพี่ไทยเราเอาอีสานบ้านเฮาก่อนเพื่อนได้ไหมจริงไหมฮะก็คือดูกฎหมายเดียวกันนะทำไมทำได้อย่างนี้ค่ะเมืองจีนเห็นไหมคะค่ะพอดีมีคำถามว่าไม่ยาเสพติดนี่ต่อเนื่องคือใช้นานๆติดไหมจริงๆแล้วนะครับงานวิจัยเนี่ยมันติดยากกว่ากาแฟถ้าคนกลัวกัญชาติดนะครับคุณเลิกกินกาแฟเลยกาแฟน่ะโทษมากกว่าติดง่ายกว่าเลยทุกอย่างนะครับแล้วทำไมกาแฟเป็นสินค้าที่แบบทุกคนทุกแห่งมีใช่ไหมครับเพราะนั้นถ้ากลัวกัญชาไม่ต้องกินกาแฟครับนี่แหละครับคือของจริงคือติดแต่ติดยากกว่าใช่ไม่ติดหรอกครับจริงๆ THC เนี่ยมันเป็นของในร่างกายอยู่แล้วเพราะนั้นสิ่งที่อยู่ในร่างกายมันจะติดได้ไงการติดคือถ้าคุณเลิกนะครับคุณจะลงแดงคุณจะมีพิษมีภัยนะครับไอ้นี่เลิกก็แค่อยากจะกินอยากจะใช้เฉยๆไม่ได้มีผลอะไรหรอกครับเป็นแค่อารมณ์ความรู้สึกคุณกินไอติมชอบเนี่ยคุณไม่เกลียดกินคุณไม่ตายนะครับแต่คุณติดไอติมไหมติดดิครับเพราะมันอยากจะกินข้าวเนี่ยติดไหมครับไม่ได้กินอยากกินแต่ไม่กินตายไหมครับไม่ตายไปต่างประเทศเนี่ยอยากกินข้าวจะตายเลยไม่ตายเลยแต่ว่ามันอยากกินเพราะว่ามันดีกัญชาก็เหมือนกันกินแล้วนอนหลับสบายเนี่ยคุณไม่กินไม่หลับสบายเนี่ยคุณก็อยากจะกินเขามาหลับสบายมันไม่ติดครับไม่กินก็ไม่ตายแต่ว่าคุณภาพชีวิตจะดีสู้กินมันไม่ได้นี่คือไม่ใช่ยาเสพติดยาติดคุณไม่กินยาบ้าไม่กินไอเฮโรอีนนะคุณตายครับมันลงแดงตายมันคนละแบบยาเสพติดมันต้องติดแล้วก็ถ้าไม่กินมันจะตายมันเลี้ยงแดงไอนี่ไม่มีครับคุณแค่อยากกินไม่กินก็ไม่เป็นไรอาจารย์ยาวมานยืนยันตามอาจารย์เดชาไหมครับยืนยันค่ะเพราะเมื่อกี้อาจารย์ก็บอกแล้วว่าไอ้คาร์บอนไดออกไซด์นี่มันเป็นเอนโดจีนัสคือภายในร่างกายเกิดขึ้นตั้งแต่ปฏิสนธินะคะมีเอนโดจีนัสคาร์บอนไดออกไซด์เพราะฉะนั้นคนเราทำไมเป็นมะเร็งชาเพราะเรามีอยู่ร่างกายเราแข็งแรงมันก็ไม่ต้องกินกัญชาที่ต่างนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเอ็กโซจีนัสที่ว่าเขาเซนติขึ้นมามันทำไม่ได้เพราะมันต้องเปิดกุญแจนะเพราะนั้นถึงเรียกว่าสมุนไพรที่ปลูกกัญชาตัวนี้เพราะว่ามันมีสารเทอร์พีนมันมีสารเฟเวอร์นอยด์มันมีสารอะไรช่วยในการไขกุญแจนั่นเองนะคะค่ะพันธุ์กัญชาที่จะปลูกต้องเป็นพันธุ์ในประเทศเท่านั้นห้ามนำเข้าจริงหรือไม่อาจารย์เยาวมานครับคือในเบื้องต้นน่ะนำเข้ามาก็ไม่ว่าแต่ศึกษาไม่ใช่เอามาเป็นพระเอกเพราะว่าบ้านเราเนี่ยเป็นแหล่งกัญชามาตั้งแต่ต้นกำเนิดทำไมไม่เอาของไทยๆขึ้นมาพัฒนาซึ่งอย่างไม่ห้ามแต่ว่าเอามาเป็นตัวประกอบไม่ใช่ไปเสียดุลการค้าที่จะซื้อพันธุ์กัญชาแพงๆเข้ามาเพราะว่าเราต้องรักคนไทยใช้ของไทยถูกไหมฮะเพราะของไทยเราดีเขาขโมยจากเราไปต่างหากล่ะครับนะฮะไม่ว่าจะเป็นไอ้บลูอะไรดังๆของมันนะฮะสีม่วงสีน้ำเงินนะฮะเอาจากพวกเราไปนะคะเพราะฉะนั้นเขาไปพัฒนาแล้วทำไมเอากลับมาขายพวกเราแล้วทำไมเราไม่พัฒนาเองในเมื่อทุกคนก็มีความรู้ความสามารถกันอยู่แล้วทุกคนนะคะครับค่ะข้อต่อไปอาจารย์เดชาแต่ว่าอาจารย์เดชาพูดไปแล้วนะครับแต่ลองย้ำอีกครั้งหนึ่งใช้กับเด็กได้ไหมกัญชาน้ำมันกัญชาใช้กับเด็กได้ไหมคือเด็กเนี่ยฝรั่งบอกอย่าไปใช้เด็ดขาดเขากลัวว่าโตขึ้นอาจจะนะครับฟันเฟือนไปนั้นไปนี่นะครับเขากลัวไปอย่างนั้นเนี่ยจริงๆที่พระบอกผมเนี่ยตรงกันข้ามครับกินแล้วจะมีปัญญามีสมาธิแล้วก็เด็กเนี่ยจะฉลาดจนกระทั่งไม่ต้องไปกลัวเขาเลยนะครับแล้วผมสังเกตที่พ่อแม่เขาเอาไปใช้นะครับหลายคนนะครับเป็นอย่างนั้นจริงๆซึ่งตรงข้ามกับฝรั่งเลยเพราะนั้นวิธีพิสูจน์เนี่ยไม่ยากหรอกครับคุณก็เด็กมาสองกลุ่มนะครับกลุ่มหนึ่งกินกลุ่มไม่กินนะแล้ววัดกันเลยครับต้องพิสูจน์แบบนี้คุณจะไปพูดลอยๆทำไมเราทุกอย่างต้องพิสูจน์ไงแล้วกล้าพิสูจน์ไหมล่ะกล้าไหมที่หลอกทั้งหมู่บ้านมาแล้วนี่ถือเป็นการพิสูจน์ไหมครับก็คนเดียวเขาไม่เชื่อหรอกครับมันต้องสุ่มแล้วก็พิสูจน์จริงเลยซึ่งผมว่าพ่อแม่ที่กล้าพิสูจน์มีอยู่คุณจะกล้าพิสูจน์กับเราไหมล่ะอันนี้ก็คือเรื่องท้าพิสูจน์นะครับเหมือนกับที่ผมท้ากระทรวงสาธารณสุขนะครับ7ครั้งนะครับว่าคุณเอาคนป่วยไมเกรนมาพิสูจน์กับผมเอามา100คนแล้วก็จับฉลากคนละ50นะรักษาแข่งกันเลยครับไม่เห็นกล้ารับท้าผมเลยอ่ะแล้วตอนนี้ผมรักษาฝ่ายเดียวนะครับผมจะรักษาให้ได้พันกว่าคนตอนนี้แจกไปแล้ว400กว่าคนนะครับภายใน2อาทิตย์เนี่ยเห็นเงียบไปหมดเลยไม่ส่งข่าวมาเลยคือไม่มีการปวดแล้วครับทั้ง400คนนะภายใน2อาทิตย์เองไม่ถึง2เดือนนะครับเดี๋ยวผมจะรับวันนี้ขึ้นทะเบียนเสร็จนะผมจะรับต่อให้ได้พันกว่าคนรักษาฝ่ายเดียวเลยครับแล้วคนที่รักษากับผมเนี่ย
หลายคนรักษากับหมอปัจจุบันมาแล้ว40กว่าปีครับไม่ได้ดีขึ้นเลย30กว่าปีนี่เยอะมากแล้วคุณรักษาตั้ง40กว่าปีไม่หายนะผมรักษา2อาทิตย์หายแล้วเนี่ยคุณจะพิสูจน์กับผมไหมไอ้นี่แหละต้องพิสูจน์ครับอย่าพูดอย่างเดียวคุณพูดไว้อย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยพิสูจน์กับเราสิแล้วคุณจะพูดข้างเดียวได้ไงมันเชื่อไม่ได้คุณจะเป็นด็อกเตอร์จะเป็นใครก็ตามแต่คุณไม่เชื่อหรอกคุณต้องพิสูจน์ฮะถ้ากล้าพิสูจน์กับเราเราจะเชื่อครับอันนี้ต้องท้าพิสูจน์อย่างเดียวแต่เขาไม่กล้าพิสูจน์กับเรานะพูดฝ่ายเดียวพูดฝ่ายเดียวอันนี้ก็คือเราต้องพิสูจน์ครับเพราะว่าเรามีตัวอย่างจริงเขาไม่มีตัวอย่างเขาพูดอย่างเดียวเรามีตัวตนจริงๆเขาไม่มีเลยเพราะนั้นเขาไม่กล้าพิสูจน์กับเราครับครับ